ักษณะของบ้าน7อย่างอยู่แล้วทำอะไรก็ติดขัดทำงานเพื่อดำเนินชีวิตมีเงินทองมีความขยันอดทนแต่ทำไมไม่เคยมีเงินทองเก็บเอาไว้เลยมีข้าวก็มักจะมีทางออกไปอยู่เสมอในเรื่องของความเชื่อของคนโบราณนั้นได้ว่ากันไว้ว่าหากได้ลองสังเกตหรือดูห่วงจุ้ยตำแหน่งที่ตั้งของบ้านคุณว่าตั้งอยู่ในที่ดีหรือไม่7ลักษณะของบ้านห่วงจุ้ยไม่ดีอยู่แล้วจะไม่มีโชคทำอะไรก็มักจะมีปัญหาติดมีปัญหาเข้ามาอยู่ตลอดเวลามีเงินทองออกอยู่ตลอดเวลาลักษณะที่1จำนวนหน้าต่างประตูเยอะมากเกินไปจำนวนหน้าต่างหรือประตูที่มากเกินจำเป็นพบได้อยู่บ่อยๆสำหรับบ้านสมัยใหม่ที่จะเด่นของความโปร่งโล่งความสบายแต่ลักษณะบ้านแบบนี้นั้นอยู่แล้วจะเก็บเงินไม่อยู่จะทำให้มีเงินทองรั่วไหลออกไปจนหมดส่วนวิธีแก้นั้นก็คือให้เลี่ยงการเปิดหน้าต่างทีละหลายบานหรือจะใช้เป็นวิธีการนำผ้าม่านมาบังเอาไว้ลักษณะที่2ที่ตั้งอยู่ใต้สะพานบ้านที่อยู่ใต้สะพานมีการตัดถนนทำสะพานผ่านหน้าบ้านกลายเป็นมองไม่เห็นหน้าบ้านชั้นล่างไปหมดวิธีการแก้ก็ด้วยการยกระดับชั้นที่อยู่เสมอถนนนั้นเป็นชั้นหลักและทำให้เด่นขึ้นมาลักษณะที่3ประตูเข้าแคบพื้นที่ของหน้าประตูเข้าบ้านมีความแคบถ้าพูดถึงตามหลักก็มีความเชื่อว่าพลังลมปราณหรือฉี่นั้นจะต้องอาศัยบริเวณพื้นที่ลานโล่งเพื่อที่จะเป็นบ่อพักพลังหรือเป็นที่ในการกักเก็บพลังก่อนที่จะไหลเข้าสู่ตัวบ้านหากบ้านใดที่มีบริเวณพื้นที่ของประตูบ้านแคบจำกัดวางของเกะกะไปหมดมีต้นไม้สูงหรือมีสิ่งใดที่มาขวางอยู่ทางด้านหน้าของประตูส่วนทางแก้ก็คือให้นำของสิ่งนั้นออกไปให้หมดไม่มีของมาวางเกะกะอยู่ที่หน้าประตูให้เป็นทางเดินที่โล่งโปร่งสบายลักษณะที่4ตั้งอยู่ต่ำกว่าถนนสำหรับบ้านท่านใดที่อยู่ต่ำกว่าถนนโดยส่วนมากแล้วมักจะเกิดกับบ้านที่สร้างมาเป็นเวลานานแล้วอยู่ดีๆถนนหน้าบ้านก็มีการถมพื้นที่ให้สูงขึ้นหากอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำกว่าจะเกิดเป็นสภาพลาบล้นก็คือเห็นลาบวิ่งไปมาแต่เอาเข้ามาไม่ได้วิธีการแก้ก็แก้ด้วยความเชื่อของคนโบราณนั้นก็ให้ทำลานกว้างๆบริเวณหน้าบ้านสักหน่อยเพื่อที่จะให้มีโชคลาภไหลเข้ามาในบ้านนั่นเองลักษณะที่5ประตูบ้านตรงกับบันไดเปิดประตูหน้าบ้านปุ๊บเจอกับบันไดปั๊บลักษณะของบ้านแบบนี้นั้นจะทำให้เก็บเงินไม่อยู่มีเท่าไหร่ก็มักจะมีทางออกอยู่เสมอมีรายจ่ายออกอยู่เสมอหากบ้านของแบบนี้นั้นวิธีการแก้ก็ไม่ยากให้หาฉากมากั้นบริเวณหน้าบันไดเอาไว้ก่อนลักษณะที่7สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีสิ่งแวดล้อมรอบบ้านที่เต็มไปด้วยน้ำเสียขยะหรือสิ่งสกปรกที่มีกลิ่นเหม็นหากมีลักษณะแบบนี้นั้นจะรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานไม่มีโชคลาภเข้ามาหาสำหรับวิธีการแก้ก็คือให้ทำความสะอาดบ้านบริเวณรอบบ้านอยู่เสมอไม่ให้มีสิ่งสกปรกต่างๆเข้ามาในบ้านได้หรือหากเป็นไปได้ควรย้ายที่อยู่ใหม่เพราะด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีส่งผลกับตนเองด้วยลักษณะที่7กลัวโปร่งโล่งรั้วบ้านที่มีความโปร่งส่วนมากจะพบในบ้านเดียว
ที่ต้องการจะโชว์ความสวยงามของตัวบ้านจะนิยมใช้เป็นรั้วที่ดีเตี้ยรั้วไม้ระแนงรั้วลักษณะนี้จะทำให้กักเก็บโชคลาภเอาไว้ไม่อยู่หรือหากต้องการที่จะทำนั้นควรทำเฉพาะหน้าบ้านส่วนด้านข้างให้ทำเป็นรั้วทึบเพื่อที่จะกักเก็บพลังงานเอาไว้และมากับคนดวงดีในปี2565นี้ทางด้านหมอลักษณ์ได้ทำนาย12ราศีพร้อมสถานการณ์โควิดหอนกระแสเชิญหมอลักษณ์เปิดดวงทุกลัคนาราศีปี2565ใครเฮงใครปังชีวิตพลิกถึงขั้นรวยอาจารย์ลักษณ์ราชสีเจาะดวง12ราศีราศีไหนเตรียมรับทรัพย์เฮงๆอีกทั้งสถานการณ์โควิดในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรทำไมต้องใส่พญานาคเยอะแยะมากมายเต็มยศขนาดนี้อาจารย์ลักษณ์ผูกพันกับนาคมานานชอบส่วนตัวศรัทธาและปี65เป็นปีแห่งพญานาคประทานพรฟันธงใครไหว้พญานาคเดินทางไปในพื้นที่ดินแดนนาคนาคนคราบึงกาฬภูลังกาถ้ำนาคาพระธาตุพนมแม้แต่คำชะโนดทุกที่กลับมางานเยอะฟันธงและเกี่ยวอะไรกันในเมื่อปีหน้าเป็นปีเสือไม่ใช่พึ่งพูดตั้งแต่ปี59แต่จำไม่ผิดปี59บวกไป7ปีปี59ถึง65เป็นช่วงพญานาคราชมาแผ่บารมีประทานพรซึ่งปี65เป็นปีสุดท้ายครบ7ปีในรอบดาวมฤตยูโคจรเข้าทับชะตาเมืองเราดูจากดาวไม่ได้ดูจากปีและขอเป็น12ราศีราศีในปีหน้าเป็นยังไงบ้างราศีเมษจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาครั้งใหญ่ในรอบ84ปีจะพลิกจากร้ายกลายดีฟันธง 1. ดูแค่คร่าวๆว่าช่วงวันเกิดอยู่ราศีเมษ2ผูกดวงเชิงลึกตามวันเดือนปีเวลาตกฟากราศีเมษเป็นปีที่ถึงจุดเปลี่ยนดวงโลกอยู่ราศีเมษดวงประเทศไทยก็วางลัคนาไว้ราศีเมษคนทั้งประเทศไทยและคนไทยที่อยู่ต่างแดนก็อยู่ราศีเมษทุกข์ใจเหนื่อยใจไม่ต้องทุกข์แล้วปี65เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงในรอบ84ปีพลิกจากร้ายกลายดีคะแนนเต็ม10ให้ 9.5เป็นจุดเปลี่ยนราศีพฤษภตั้งแต่กันยายนปี63จนถึง30มีนาคมปี65ราหูโคจรทับพฤษภฉะนั้นราหูทับมีทั้งดีและร้ายส่วนมากก็จะร้ายเพราะคนที่สร้างกรรมมากรรมก็มาแสดงผลให้คนเกิดพฤษภดังนั้นราหูในตำแหน่งพฤษภราหูเป็นมิตรราหูคือบันเทิงมายาศิลปะการแสดงทั้งหลายในปีครึ่งที่ผ่านมามันซึมซบเซามันปิดนักร้องนักแสดงที่เคยมีงานก็ไม่มีงานเพราะราหูตัวนี้แต่หลังจากนี้30มีนาคม65ดาวราหูจะเป็นดาวพลิกฟื้นจากร้ายกลายดีในรอบ18ปีดังนั้นชาวราศีพฤษภที่ถูกราหูทับก็จะเปลี่ยนแปลงพลิกจากร้ายกลายดีถึง30มีนาคมฟันธงวงการบันเทิงนักแสดงนักดนตรีนักร้องต่างประเทศก็จะค้าขายคึกคักก่อน30มีนาคมต้องดูแลสุขภาพหลัง30มีนาคมอะไรป่วยเจ็บก็จะหายความรักในขณะที่ราหูยังอยู่ไปถึง30มีนาคมก็ต้องระวังเพราะเวลาราหูเข้าทับทำให้ซึมเมินสูญเสียพลัดพรากห่างไกลมันมอมเมาการงานหลัง30มีนาคมยังไงก็ต้องดีเต็ม10ก็ให้8อีก2ยังรอหลัง30มีนาคมหลัง30ไปแล้วให้ 9.5 เลยเพราะดีที่ผ่านมาทางโหราศาสตร์ราศีพฤษภไม่ดีมาปีครึ่งหลักง่ายๆเลยอะไรที่มันไม่ดีสุดๆเดี๋ยวจะดีแน่นอนจำไว้นะจ๊ะ
ถ้าดีบ้างไม่ดีบ้างเราไม่รู้แต่ถ้าไม่ดีมาตลอดให้ดูไว้เดี๋ยวดีเองราศีมิถุนในปี65เป็นปีแห่งการพลิกฟื้นชะตาชีวิตวิบากกรรมเริ่มต้นชีวิตใหม่จะมีความรุ่งโรจน์สำเร็จฟันธงปี62 63 64ที่ผ่านมาราศีมิถุนเหมือนถูกบ้องหูข้างบนก็เหมือนหินหล่นใส่ไม่ตายแต่ทรมานคนเกิดมิถุนทรมานตลอดฉะนั้นปี65พลิกฟื้นสังเกตไหมเมษพฤษภมิถุนเหมือนดวงเปลี่ยนมันพลิกฟื้นจากร้ายกลายดีถามว่าคนดูจะเชื่อไหมไม่ต้องเชื่อหรอกแต่ข้อแรกดูก่อนว่าราศีมิถุนปี62 63และ64มันแย่ไหมลองกลับไปดูด้วยตัวเองถ้ามันดีแสดงว่าทายผิดก็ไม่ต้องดูต่อแต่ถ้าตรงก็ให้เชื่อมั่นไว้ว่าปี65จะดีแน่นอนมิถุนเต็ม10ให้ 8.7 พลิกจากร้ายกลายดีจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างมันจะเวียงๆอยู่บ้างดีร้ายสลับช่วงต้นปีแต่พอพ้น8เมษาไปทุกอย่างดีมากอันนี้คือสถิติปลายเปิดเรากำลังให้ยาชุดแต่ถ้าละเอียดต้องละเอียดต้องแอดมินต้องดูให้มากกว่านี้ราศีกรกฎเป็นปีแห่งการพลิกฟื้นชะตาผลวิบากกรรมเริ่มต้นใหม่จะมีจุดไปสู่ความรุ่งโรจน์สำเร็จยิ่งมากขึ้นมากขึ้นในรอบ12ปีฟันธงกรกฎถ้าร้ายก็กลับกลายเป็นดี2ถ้าดีก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเช็คได้หลังเมษายนชะตาเปลี่ยนเพราะดาวพฤหัสยกเข้าสู่เรือนสุภะในรอบ12ปีดาวพฤหัสเป็นดาวตัวแทนแห่งความสำเร็จวัดจากความสำเร็จที่มีมาแต่เดิมคนเกิดราศีกรกฎเดิมเช้าชามเย็นชามก็จะดีกว่าเดิมคนกรกฎเดิมดีก็ยิ่งดีหลัง8เมษายนดวงชะตามีจุด12ดวงจุดสุภาคือจุดแห่งความสำเร็จถ้าพื้นดวงชะตาใครมาถูกดาวประสบความสำเร็จไม่เด่นก็จบอาจารย์เคยผูกดวงชะตาหนุ่มส่วนตัวเชิงลึกไม่ใช่ลัคนาอยู่ราศีกรกฎอยู่ตุลเรือนสุภาคือดาวพุธดาวพุธคุณหนุ่มได้ตำแหน่งที่โดดเด่นแปลว่าชาตินี้ยังไงก็ต้องเด่นดังอมตะนิรันดร์การฟันธงคนนี้เกิดราศีกรกฎดาวเจ้าเรือนพบสุภะกำลังจะโคจรเข้าสู่เรือนตน12ปีมีครั้งเดียวถ้าไม่เอาจังหวะนี้จะเอาจังหวะไหนฉะนั้นไม่ว่าจะดู2มุมคนเกิดราศีดาวลงตามวันเวลาเกิดอย่างเจาะจงลัคนาตุลดีทั้ง2เลยราศีกรกฎโคตรดีมีอยู่อย่างเดียวคนเกิดกรกฎจะแย่อยู่อย่างเดียวก็คือโรคประสาทย้ำคิดย้ำทำจะดีก็กังวลเพราะดาวเสาร์เล็งชะตาเกือบจะดีอยู่แล้วเชียว10ให้เท่าไหร่สำหรับราศีกรกฎให้ 9.5 และอีก5ก็คือโรคประสาทย้ำคิดย้ำทำคิดมากกังวลที่สำเร็จดันไม่มั่นใจอย่าไม่แน่ใจความดังของตัวเองอย่าไม่แน่ใจสิ่งที่ตัวเองรู้ทำมาเยอะแล้วนี่หนุ่มไม่ได้สำเร็จแค่วันนี้มันผ่านไปยาวไกลกรกฎจะดีมากหลัง8เมษายน65ต่อกันที่ราศีตุลลัคนาราศีตุลหรือเกิดราศีตุลตั้งแต่4ธันวาคมที่ผ่านมาดาวการเงินโคจรเข้าเกษตราธิบดี45วันบริษัทได้เงินคนราศีตุลได้เงินเพียบเลยหนุ่มได้เงินไหมจะมีแต่คนเอาเงินมาให้ตั้งแต่4ธันวาคมบวกไป45วัน2ตั้งแต่8พฤศจิกายนปี64จนถึง8เมษายนงานเข้าอีกเพียบงานที่มีแต่โอกาสกลายได้มีแบบอันนี้เอาอันนี้ไม่ได้เลยนะฟันธงคนเกิดลัคนาราศีตุลถ้าในปี64ปลายปี65ไม่รวยก็ไม่ต้องรออีกแล้วมันไม่มีอีกแล้วต้องหาโอกาสไปเชื่อมต่อใครไม่เคยค้าขายก็ให้ลุกมาทำเราต้องทำเลยเป็นเวลาฟ้าเปิดเราต้องลุยบูชานาคป
พระพิฆเนศยิ่งดีปีนี้จะรวยมากคนลัคนาราศีตุลเป็นปีแห่งการเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวขยับขยายนำไปสู่ความสำเร็จแบบรุ่งโรจน์จะเหนื่อยแทบขาดใจแต่จะรวยและรุ่งโรจน์ที่สุดในรอบ12ปีเช่นเดียวกันคนเกิดราศีตุลบูชานาคไหว้พระเศรษฐีบูชาพระคลังมหาสมบัติเต็ม10ให้ 9.8 มาต่อกันที่ราศีสิงห์เป็นปีแห่งความผันผวนต้องมีสติวางแผนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจึงจะพ้นโผยภัยฟันธงคนเกิดลัคนาราศีสิงห์ตั้งแต่8พฤศจิกาปี64ถึง8เมษายนปี65ดาวพฤหัสบดีโคจรเล็งชะตารุ่งโรจน์สำเร็จรุ่งเรืองแต่หลัง8เมษายนไปสักพักหนึ่งดาวพฤหัสบดีจะโคจรมาเป็นมรณะทำให้เกิดโอกาสคิดผิดทำผิดตัดสินใจผิดต้องปรึกษาต้องระวังต้องรอบคอบใครชวนเล่นมันนี่เกมใครชวนเล่นหุ้นต้องระวังจะเกิดความผิดพลาดจากความโลภเมษายนเป็นต้นไปมันจะยิงดีอยู่แต่จะมีการล่อลวงให้เกิดความผิดพลาดจะทำอะไรต้องปรึกษาอย่าประมาทเต็ม10ให้7กังวลอยู่ว่าจะประมาทต้องระวังในเรื่องสุขภาพต้องระวังมีเกณฑ์เจ็บป่วยด้วยโรคพฤติกรรมกินนอนไม่เป็นเวลาหรือเรื่องกระดูกฟันเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นมรณะแสดงว่าเป็นโรคที่เราไม่ได้เห็นด้วยตาต้องไปเช็คเลือดเช็คน้ำตาลเช็คความดันเช็ค MRI ดาวความรักดีขึ้นเป็นตัวช่วยเรื่องหนึ่งเรื่องงานรุ่งโรจน์ปลายปีต่อต้นปีถึง8เมษาหลังจากนั้นจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่คนรักความรักดาวคนรักมีโคจรมีกำลังสำคัญอยู่ในตำแหน่งเด่นตั้งแต่วันนี้30มีนาคมเป็นต้นไปดังนั้นคนรักจึงเป็นตัวช่วยของชายราศีสิงห์มีอะไรคนรักเพื่อนรักมิตรรักช่วยได้ฟันธงมาต่อกันที่ราศีพิจิกค่ะถ้าพูดถึงพิจิกต้องนึกถึงพี่ม้าอ่อนนภากฤษฎีพี่เบิร์ดปี65ทั้งพี่ม้าพี่เบิร์ดและคนเกิดราศีพิจิกทั่วฟ้าเมืองไทยดวงชะตารุ่งโรจน์ฟันธงคอยดูแล้วกันจะเป็นแปลงไปในทางที่ดีโดดเด่นเงินทองไหลมาเทมามีโอกาสมีผลงานใหม่เปิดตัวเรื่องใหม่เพลงใหม่โปรดักต์สินค้าใหม่เปิดแล้วเฮงฟันธงสุขภาพร่างกายดีมากคนเกิดลัคนากันพิจิกมีน3ราศีนี้มีปัญหาเรื่องความรักและครอบครัวโดยพื้นฐานอยู่แล้วดังนั้นถ้าจะมาดูเชิงแมสเราต้องบอกว่าไม่มีจุดที่เป็นปัญหาแต่มีจุดที่เป็นกลางไปก็คือความรักและอาจจะดีด้วยซ้ำไปเพราะดวงการเงินชาวราศีพิจิกตั้งแต่8พฤศจิกายนถึง8เมษายนมีช่องทางลู่ทางได้รับความนิยมผลงานเกิดใหม่ตั้งแต่8เมษายนมันดีไปจนถึงเต็ม10ให้ 9.8 เลยมาต่อกันที่ราศีกันเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่รุ่งเรืองสดใสฟันธงมิตรรักคนใกล้ตัวคุณเฉาๆเหงามาหลายปีเหมือนถูกรถ10ล้อชนแต่หลังจากวันที่8เมษายนปี65ดาวพฤหัสบดีเล็งดวงชะตาชาวราศีกันมีโอกาสมีการเริ่มต้นมี2สิ่งในดวงชะตาคนคือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบางคนพอดวงชะตาตกมันเหงาๆซึมเศร้าแต่คนราศีกันเหงามาหลายปีพอหลัง8เมษายนเริ่มคึกตั้งแต่ต้นแต่เกณฑ์ความดีความสำเร็จเป็นไปโดยปริยายไม่มีองค์ประกอบเยอะคนเกิดราศีกันถ้าที่ดูดวงมามากมายไม่ชอบทำอะไรเยอะเป็นคนที่เยอะจึงไปทำอะไรกับใครไม่ค่อยได้จึงเป็นเรื่องส่วนตัวมีโลกส่วนตัวความดีความสำเร็จจึงเป็นเรื่องเฉพาะของเขาเต็ม10ให้ 7.9 และมาต่อกันที่ราศีธนูเป็นปีแห่งการเริ่มต้น
ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจจะมีสิทธิ์ประสบความสำเร็จร่ำรวยมั่นคงฟันธงและปี65จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับประเทศไทยวงการบันเทิงการค้าระหว่างประเทศอะไรมากมายหลายอย่างคนไทยจะเริ่มมีความหวังและที่ผ่านมาคนไทยเฉามากเลยนะแต่ปี65ต้องมีความหวังและความหวังนั่นก็คือการเลือกตั้งสัดส่วนปี65จะมีนิมิตหมายแห่งการเลือกตั้งหลายๆดาวกราหูคือมายาคือบันเทิงกันยายนปี63โคจรเข้าราศีพฤษภมีตำแหน่งเป็นนิดแปลว่าเสื่อมต่ำต้อยหมดอับแสงอยู่ปีครึ่งเคยไหมที่นักร้องไม่มีงานทีวีเหมือนจอดับละครหายไปจากหน้าจอทีวีนักการเมืองเฉาไม่เลือกตั้งยาวเพราะดาวราหูเป็นตัวแทนดารานักการเมืองบันเทิงแต่ปี65หลัง30มีนาคมดาวราหูจะยกย้ายจากตำแหน่งเสื่อมไปมีโชคมันต้องฉลองจะรุ่งโรจน์อาจารย์คึกตั้งแต่รู้เลยคนเป็นโหรถ้ารู้ว่าคนเฉาก็เศร้าเพราะเขาจะเอาความทุกข์มาเล่าให้เราฟังแต่พอดูดวงแล้วมันพลิกฟื้นมันก็ชื่นใจไม่ใช่ดูดวงใครแล้วดวงตกแล้วมันต้องดูดวงแล้วดีถึงจะมันไปใหญ่ธนูมีจุดเด่นอยู่อย่างดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเข้าเรือนการเงินในเรือนตัวในรอบ30ปีมีครั้งเดียวและอยู่2ปีครึ่งตั้งแต่วันที่5ธันวาคม63ถึง2566แสดงว่าราศีธนูตั้งแต่ต้นปี64ถึงกลางปี66มีโอกาสรวยมั่นคงสำเร็จหมดหนี้หมดสินสำเร็จได้ฟันธงเต็ม10ให้ 9.9 มั่นใจมากทั้งผิดดาวเจ้าเรือนการเงินของราศีธนูคือดาวเสาเหนื่อยยากลำบากถึงจะได้มาซึ่งคุณค่าในทรัพย์สมบัติไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆแต่ถึงเวลารวยเหมือนคนหนึ่งทำเรื่องค้าขายออนไลน์แล้วมาปีนี้ตุ้มเลยมันต้องสะสมมาไม่ใช่ลาบลอยต้องทำมาหากินมาต่อกันที่ราศีมังกรคนเกิดมังกรหมอดูอาจดูว่าดวงชะตาบ้านแตกสะแรกขาดมีปัญหาจริงๆแต่จริงๆแล้วคนเกิดมังกรอย่างดวงนายกก็มังกรแทนที่จะพังอยู่ยาวมา8ปีคนเกิดราศีมังกรดาวโคจรเข้าทับเรือนชะตาเล็งกรกฎตั้งแต่5ธันวาคมโหราศาสตร์กล่าวชัดว่าเสาจรถึงลักถึงจันทร์จะพลันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหนีแปลว่าลูกเมียบริวารที่เคยหนุนตัวเองก็แตกแยกไปหมดมันถึงเวลาแล้วเมื่อแตกแยกก็มีการเริ่มต้นใหม่เพราะดาวเสายังอยู่ในราศีมังกรถึง2ปีครึ่งหลังเลือกตั้งจะมีอะไรเยอะแยะมากมายจะมีอะไรเป็นปรากฏการณ์มังกรตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน64ถึง8เมษายน65จะมีขุมทรัพย์เงินทองเข้ามามากมายโอกาสต่างๆเกิดขึ้นความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วง8เมษายน64ถึง8เมษายน6หลังวันที่30มีนาคมจะเกิดสิ่งใหม่ๆบ้านใหม่พักใหม่ชีวิตใหม่บริษัทใหม่ๆคนเกิดราศีมังกรหลัง30มีนาจะรุ่งโรจน์จะนำไปสู่ความสำเร็จถ้าจะให้คะแนนก็ให้ 8.5 กันไปเลยและมาต่อกันที่ราศีกุมภ์เป็นปีแห่งการพลิกผันเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายดีหลัง30มีนาคมเปลี่ยนดวงชะตาเป็นดีฟันธงกุมภ์เต็ม10ให้ 9.3 การเงินความรักสุขภาพมั่นใจว่าดีมากคนเกิดลัคนาราศีกุมภ์มีดาวประจำตัวในหลักโหราศาสตร์ก็คือดาวราหูเมื่อราหูแย่มาปีครึ่งแล้วหลัง30มีนาจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและคนเกิดราศีกุมในเวลานี้มูเตลูหนักเลยเพราะดาวพฤหัสโคจรทับดวงชะตา
8พฤศจิกาปี64ถึง8เมษายนปี65จะร้ายก็มีคุณงามความดีคุ้มแล้วหลัง8เมษายนเป็นต้นไปดาวการเงินอยู่ในเรือนการเงินเด่นที่สุดในรอบ12ปีแล้ว30มีนาคมดาวประจำตัวพลิกฟื้นจากร้ายสุดในรอบ18ปีดีไม่เท่าไรแต่ถ้าแย่สุดแล้วดีเป็นไงอาจารย์ให้ไปเลย 9.3 มาต่อกันที่ราศีเมษเป็นปีแห่งการเริ่มต้นอันรุ่งโรจน์ที่ยาวไกลรุ่งโรจน์สำเร็จฟันธงเป็นหมอดูมา30ปีทำโปรแกรมดาวล่วงหน้า 5-10 ปีย้อนหลังไป20ปีประมวลผลแล้วปี65เป็นปีของคนไทยที่รู้ตนมีกำลังใจเลิกป่วยใจสงครามโลกกี่ปีเราจะไปอยู่กับอะไรนานๆกับโควิดกับความป่วยใจลุกขึ้นมาเลยมันมีจุดพลิกหมดเมนให้เท่าไหร่อาจารย์ให้ 9.8 เมนมันดีตั้งแต่ปลายปี64ตั้งแต่4ธันวาคมที่ผ่านมาเงินทองไหลมาเทมาราศีเมนบอกว่าอาจารย์ไม่น่าเชื่อเลยนึกอยากได้ 200,000 ก็ได้ 200,000อยากได้5ล้านก็ได้5ล้านอยากได้10ล้านก็ตั้งเป้าไว้อย่างนี้เลยราศีที่ต้องดูแลตัวเองที่สุดคือราศีสิงห์กรกฎด้วยเพราะดาวเสาร์มะเร็งชะตาต้องระวังส่วนสิงห์เป็นเรื่องดาวของพระรหัสเป็นมรณะตั้งแต่เมษายนครั้งนี้อาจารย์บอกว่ามันมีแล้วก็ป่วยเลิกป่วยใจมีความหวังแล้วไปไหว้พระทําบุญทําอะไรเสริมทํากับคนทํากับวัดทํากับสัตว์ที่ไม่มีใครเลี้ยงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บปีหน้าจะเป็นอย่างไรข้อที่1ประเทศเราและทั่วโลกเคยเกิดโรคไข้หวัดสเปนน่าจะรัชกาลที่7ประเทศไทยคนตายถึง 20,000 คนในเวลานั้นซึ่งมันก็คือ 20% ของคนทั้งประเทศซึ่งมันหนักกว่านี้เยอะศึกษาในรอบโหราศาสตร์ทุกร้อยปีจะเกิดโรคระบาดครั้งหนึ่งและจะอยู่ 2-3 ปีสูงสุดไม่เกิน4ปีครั้งนี้มันเริ่มตั้งแต่ปี62มันต้องจบแล้วล่ะเรารู้แล้วว่าปี65จะเป็นปีค้นพบวัคซีนยาอะไรก็ตามได้ชะงักโรคจะพัฒนาไปถึงขั้นสูงสุดและไปต่อไม่ได้อีกแล้วโอมิครอนเอาเลยมาเลยเพราะสูงสุดแล้วมันไม่ไปแล้วในทางโหราศาสตร์จะสิ้นสุด7กรกฎาคมและก็โผล่มา1ธันวาคมปี65กลับมาอีกหน่อยหนึ่งมกราคมถึงเมษายนมันไปอีกแล้วคราวนี้มันไปรับและทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านใช้จารณญาณในการรับฟัง